เป็นประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของแคนเรานะครับน้องๆนั่นก็คือมีสาวมาขอเทสแคนแต่รูปนี้ไม่เกี่ยวแล้วกูเปิดเพื่อเนี่ยครับมีสาวมีน้องคนนี้นะครับมาขอเทสแคนแต่กูดูทรงแล้วไม่น่าจะใช่ผู้หญิงดูดิกว่าหญิงดุ้นว่ะน้องๆคิดเห็นไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วกันแต่พี่ว่ามันน่าจะใช่ผู้หญิงเพราะว่าคนที่เล่นบ็อกฟุตเป็นผู้หญิงเนี่ยมันมีน้อยมากนะพูดตรงเลยมันมีน้อยจัดๆอ่ะถ้าพี่ก็เป็นเด็กด่อยแบบเด็กไร้สติอ่ะครับพูดแรงพูดเอาตรงเนี่ยเขามาขอเทสแคนคือทักมานานแล้วนะครับแบบทักมานานมากแล้วผมไม่ค่อยตอบเว้ยเนี่ยดูดิอยากเทสแคนอ่ะพี่10ปีผ่านไปหนูไม่ได้เทสหนูท้อละซันคุงฉายาหญิงเอาเฮ้ย10ปีไม่ตอบนะครับแล้วก็นะครับนะพี่ก็บอกว่าหญิงหรือชายเขาบอกผู้หญิงพร้อมเทสพี่ซันผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าผู้หญิงเขาบอกงี้หนูจะได้เทสไหมหรือพี่ไม่ว่างพี่ก็เลยถามไปอีกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายมันก็บอกผู้หญิงพี่สายมอนนี่หนูได้ข่าวมาอีดอกพูดไปได้เนื่องจากผมไม่ได้สายมอนนะแต่ว่าผมเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้หื่นแต่ไม่ฝืนธรรมชาติ yeah. ให้เข้าดิสไปพูดไหมล่ะงอนผมบอกให้ส่งแบบกดส่งเสียงมาครับแต่มันก็ไม่ส่งอะครับคือเขาแบบเอาผมก็เลยโอเควันนี้ว่างไหมพร้อมวันไหนยินดีเทสแคร์เลยนะเนี่ยครับพอตอนนี้เวลา2ทุ่ม4นาทีนะผมก็เลยบอกว่าพร้อมนะครับมาเลยครับผมก็ส่งลิงก์ห้องไปให้นะครับแล้วน้องเขาก็บอกว่าพี่อย่าตึงนะหนูอัดคลิปแป๊บเข้าไปแล้วผมบอกเลยครับว่าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายคุณนายกระเทยผมก็จะเซิร์งหมดอุ่นผมก็จะไม่อ่อนให้นะครับเพราะว่าชื่อเสียงของแคนแล้วเนี่ยผมไม่ไอ้นี่แล้วนะครับแต่ว่าคือเอาตรงถ้าผู้หญิงจริงเนี่ยผมไม่ให้เข้าเลยนะครับผมไม่ให้เทสนะครับคือโคตรเกลียดเลยแม่งมาละเขาใช้โพวี2ด้วยโอเคใช้โพวี2เหมือนกันจะได้ไหมแบบผมจะได้ไม่อ้างไงเออ200คิวจริงๆเลยกูนี่อะถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะเพราะว่าพี่กูคือกูเบื่อแล้วอ่ะ 80,000 นะน้องๆเข้าใจไหมคือพี่เบื่อแล้ว 80,000 น่ะพี่อยากจะ 90,000 อยากจะแสนแล้วครับคือน้องๆไม่กดไลค์กด Subscribe กดแชร์พี่เลยดูก็ดูเฉยๆมือกำดอชักว่าวอยู่นั่นแหละไอ้ไก่เอ้ยไอ้เวง10ล้านพ่อมึงเข้าหัว10ล้านมาขอเทสกูไอ้ไก่กูนึกว่าแบบจะผู้หญิงแต่นึกว่าจะ2ล้าน5ล้านโอ้โห10ล้านจุด4กูโดนหลอกอีกแล้วกูโดนหลอกตลอดคลิปที่แล้วก็แอดมินหลอกพี่เอาน้องๆก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกับที่กูพูดมาเลยมาเอาล่ะใครที่อยากเทสแคนครับก็ทักเฟซพี่ไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับส่วนทำไมพี่ไม่รับแอดอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนครับว่าทำไมพี่รับแอดเหรอคือผมกลัวน้องๆจะโทรมากวนเวลาพี่ทำงานนะเพราะฉะนั้นพี่ขอไม่รับดีกว่าค่อยแบบรอน้องๆโตกว่านี้พี่ค่อยรับแล้วกันแต่ว่าถ้าคนนี้เป็นผู้หญิงจริงผมให้เข้าเลยนะครับไม่ต้องเทสไม่ต้องไลฟ์ทั้งนั้นคือเข้าเลยอ่ะมาเล็กก็ได้มาผู้หญิงผมก็จะไม่อ่อนให้นะถ้ากูแพ้ผู้หญิงเนี่ยกูเสียชื่อเสียงหมดแล้วเอาตัวผมว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงนะมันหญิงดุ้นนะนี่กูว่านี่ทำไมผู้หญิงมันโหดจังวะกูแพ้ผู้หญิงเนี่ยกูเลิกเล่นเกมเถอะเกมเนี่ยพูดตรงเลยกูเลิกเล่นเถอะมาเป็นไงเจอคอมโบพิฆาตเจอคอมโบปราบอสูรมานี่พี่เชี่ยว่าตายยังไงก็ไม่รอดจ้ากูไม่อยากตายผู้หญิงจ้าเสียชื่อเสียงกูหมดชื่อเสียงที่กูทำมาถ้าแพ้ผู้หญิงอันนี้ที่ผมไม่ได้เป็นไง10ล้านก็โดนซันคุงตบช็อกโก้สโตนครับเพจนี้นะครับผมเน้นกดผลนะครับกดแบบรวดเร็วมากนะครับบริการกดผลเลท9เลท9ฟังชัดๆว่าเลท9นะครับรีบๆมานะครับผมช่วงนี้กิจกรรมอยู่ที่เลท9นะครับคือแบบโคตรถูกนะครับอยู่ดูแค่140บาทนะครับนี่มีกดเกมพาสแล้วก็กดผลครับถูกสัตว์อ่ะดูดิผลมังกร290นะครับมันถูกเกินมันถูกเกินนะครับนี่ดูอื่นนะครับกดเพชรแบบออสตาร์ก็มีเติมโลพาสมีเติมโลบักแบบ ID พาสนะครับเนี่ยดูดิมีพรีเมียมได้โลบักเพิ่ม 10% เลยนะครับ180บาทได้ทั้ง800โลบักเลยเดี๋ยวโคตรเยอะอ่ะได้เยอะมาก
เนี่ยครับตอนนี้มีกิจกรรมนะครับผมนั่นก็คือกดผลเรท9เลยนะครับคือโคตรถูกอ่ะโปรโมชั่นซื้อโลบักเรท10แบบ IVP server เรท10ไอ้เหี้ยเรท10เลยเหรอวะคราวหน้าผมค่อยมาเติมกันแต่วันนี้ผมจะมากดผลโชว์นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเพจนี้เนี่ยเขาได้จริงและไม่โกงอย่างแน่นอนนะผู้ติดตามเพจก็ปาไปที่16,000แล้วครับคือโคตรเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเติมผลอะไรดีอ่ะเอาให้น้องเลือกแล้วกันเอาตรงคือผมแทบจะมีทุกผลแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่าผลไหนที่ผมยังไม่มีแล้วผมจะเติมแล้วกันนะผมไม่มีผลหมีนะตอนนี้นะไม่มีผลหมีแต่ผมจะเติมผลหมีแล้วกันผลหมีอยู่ที่246บาทครับก็ให้เราคือทักเติมปกติเลยนะเนี่ยครับเขาบอกว่าสวัสดีครับแล้วก็ส่งนี่มาครับผลหมีก็246บาทอย่างที่พี่บอกเลยเบอร์หน่อยครับแล้วคือกูเบอร์ทางไหนโอนทางไหนนี่เฮ้ยนี่เรียบร้อยครับพี่ได้ทำการส่งสลิปแล้วก็เติมไปที่เรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะเดี๋ยวแล้วก็จะให้เข้าเซิร์ฟวีครับแล้วก็จะกดบนให้แคปแหละเอ้ากูเพิ่งเข้ามากูยังไม่ทำอะไรเลยกูได้แล้วโคตรดีเลยเนี่ยครับและนี่คือเพจช็อกโกสโตนครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะเติมผลหรือว่าเติมเกมพาร์ททำนู่นทำนี่เติมโลบักนะครับผมเพจนี้เป็นเพจอีกเพจนึงที่ไว้ใจได้ 100% นะครับแน่นอนว่าเขาตอบแชทไปไม่แพ้คริสตันแน่นอนนะครับและอย่าลืมมาใช้บริการช็อกโกสโตบ่อยๆนะครับเขามีกิจกรรมแจกของด้วยนะเห็นไหมมาแจกของครับลูกค้าสามารถสั่งซื้อไหมเขามีกิจกรรมแจกของด้วยโคตรดีแปลว่าใครที่สนใจช็อกโกสโตนะครับลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างเลยช็อกโกเอาตัวผมไม่ได้ลดเลยนะครับแต่ก็ชิวๆนะชนะได้ก็ชิวๆนะคือแบบก็สิบล้านก็โดนพี่ตบอะครับน้องๆก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยละกันว่าพี่หดอยู่ละเพื่อเอาตรงถ้าผู้หญิงเล่นจริงเนี่ยผมคิดว่าไม่น่านะครับคือกูไม่น่าแพ้คือผมไม่ได้เหยียดว่าผู้หญิงเล่นเกมกากหรืออะไรนะแต่ว่าผู้ชายเนาะคือเด็กผู้ชายมันก็ต้องเล่นเกมมีเวลาเล่นเกมบ่อยกว่าผู้หญิงหรือไม่ใช่แบบเด็กผู้ชายอ่ะคือมันจะควรจะเก่งกว่าผู้หญิงอ่ะครับแบบเรื่องเกมอะไรเงี้ยเพราะมันน่าจะติดเกมกว่าผู้หญิงอ่ะความคิดผมอ่ะมาเลยอันนี้ไม่ต้องมาดราม่าไม่ต้องดราม่านะคือผมพูดแบบเอนเตอร์เทนเฉยๆนะครับไม่ต้องแบบพี่เหยียดเพศนั่นเป็นไงเหี้ยกูจะโคตรโหดเลยมานี่โอ้โหมาหุยหลบได้ไงวะน่ะมันเซิงตึงดึงตัวป่ะนี่นี่ไงเซิงตึงดึงตัวโอ้โหไม่ได้หลบทันเลยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหหุยอุ๊ยมันหลบโคตรดีโคตรเก่งโคตรเก่งโคตรเก่งสมแล้วที่ข้าหัว10ล้านกลัวไม่น่าใช้ผู้หญิงแล้วดูทรงดูดิแม่โคตรโหดเลยคือกูพลาดแป๊บเดียวอ่ะยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอ่ะคือผมเพิ่งเนี่ยกูพลาดอย่างเงี้ยกูโดนสวนแล้วดูดิเนี่ยเนี่ยดูนั่นนั่นนั่นโอ้โหแป๊กมันโหดถือมันโหดเกินมันไม่ตึงเลยมันไม่ตึงเลยกูไปละกูต้องไม่ตายผู้หญิงบอกแค่นั้นน้องๆจะเสื่อมศรัทธาในตัวพี่เจี๊ยโอ้โหแม่ใครก็ได้ช่วยกูทีเขาให้ผัวเล่นหรือเปล่าเขาให้ผัวเล่นหรือเปล่าทุกคนแบบจะตายเลยแบบให้ผัวเล่นเนี่ยอย่ากูตายคือเอาตัวมันเป็นการแสดงนะครับทุกคนคือจริงๆผมไม่ได้แพ้นะหรือว่าเดี๋ยวครับกูแพ้ผู้หญิงกูแพ้ผู้หญิงน้องดอกเอาตรงกูไปโมดดีกว่าผมแพ้ผู้หญิงอ่ะคือแบบผมไปดูเจ้าด้าไปที่ไหนแล้วเว้ยกูแพ้ได้ไงเนี่ยแค่10ล้านค่าหัวก็10ล้านบัฟก็ต่างกันแล้วทุกคนก็ไม่ต้องดราม่านะครับผมทำเต็มที่แล้วครับไม่เชื่อแหกตาดูรอบนี้รอบสุดท้ายรอบตัดสินรอบแบบมันจะมาอ
คือตรงๆนะคือผมไม่ชอบเลยคือมันจะแบบมันจะอ้อมมาข้างหลังตลอดเลยมันจะคือมันจะตุยหลังให้ได้อะทุกคนก็คิดเอาละกันเป็นผู้หญิงภาษาแล้วพูดแรงพูดคืออะไรอ่ะคือจะเข้าหลังให้ได้เลยว่างั้นคือจะแบบคือจะตุยตูดพี่ให้ได้ทุกคนก็คิดเอามันไม่ยุติธรรมเลยเว้ยมาอีกรอบดิเมื่อกี้ผมแบบแค่วอร์มมือไงเออคือกูงงว่ะคือเขาจะเข้าข้างหลังให้ได้เลยจ้ามึงถ้ากูดูว่ามึงเป็นหญิงรุ่นนะมึงออกแคนแค่แหละถ้ามึงได้เข้าไปแล้วกูดูว่ามึงไม่ใช่ผู้หญิงมึงออกแคนมันตึงมากมันตึงกว่าเจมี่อีกเหี้ยโอ้ดูดิโหกูน่าจะแบนแบบไอ้คอมแบทเนี่ยมันคืออะไรวะโอ้โหแล้วมึงไปได้ไงวะน่ะหุ้ยมันหลบได้มึงเกินไปละมึงลูกใครนี่ลูกเฉินหลงป่ะนี่เฮ้ยเป็นญาติกับชงแล้วเฉินหลงหรือเปล่าโอ้โหเสียดหัวกูเป็นนิสเดียเป็นไงกูดูด3โยดเลยอ่ะมากลัวขนาดไหนคิดเอาไม่ได้กลัวครับจริงพี่จะกุ๊กตายก็งั้นราชโป้ราชโป้ไม่บ้าเฮ้ยปิงว่ะปิงโอ้โหจะตายไม่ใช่มันกูนี่ก็แบบ10ล้านก็แตกพี่ซันร้องเพลงพอมากๆพ่อมึงมาผิดเรื่องแล้วคือแบบทิพลันก็ยังตายพี่อะครับถึงจะเป็นผู้หญิงก็ตามทีคุณตบผู้หญิงกูภูมิใจมากเลยนี่คือตบเอาตบเขาได้เข้านะครับคือเพราะเขาผ่านคือเขาชนะผม2รอบแล้วไงคือผมที่ผมให้เทสเนี่ยเอาตรงคือทุกคนน่าจะรู้นิสัยพี่ดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือพี่ให้สิทธิ์เท่าเทียมกันหมดนะครับไม่ว่าจะแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ย15ขึ้นผมคือผมรับเข้าแคนฟรีเลยนะแบบรับทันทีนะครับไม่ต้องมาเทสแบบไร้สาระไม่ต้องเทสนะครับแต่คือถ้าเป็นผู้หญิงนี่ไม่ต้องเทสนะครับคือแบบเข้าเลยอ่ะเข้าใจมั้ยแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็เทสกันนั่นแหละแต่คือผมที่ให้น้องคนนี้มาเทสเพราะไม่แน่ใจว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเป็นว่าใครชอบคลิปแบบนี้หรือว่าใครรู้จักน้องคนนี้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันว่ามันหญิงดุ้นหรือผู้ชายจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ด้วยมาร์คแอดเข้าเซิร์ฟเลยเนี่ยครับข้อแล้วโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ